สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กุ๊กไก่มีเมนูอร่อยมานำเสนออีกแล้วนะคะเป็นเมนูจากดอกอาร์ติโชกสรรพคุณของมันสุดยอดเลยนะทุกคนช่วยบำรุงตับนะคะป้องกันมะเร็งตับบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลเพิ่มไขมันดีในเลือดแล้วก็ยังมีวิตามินต่างๆอีกมากมายนะคะไม่ได้มีแค่อาร์ติโชกนะแล้วก็ยังมีผักโขมอีกชามเบ้อเริ่มเลยนะคะผักโขมนี่ก็ประโยชน์ล้นเหลือเหมือนกันมีวิตามินเอในปริมาณที่สูงมากบำรุงสายตาป้องกันโรคอัลไซเมอร์บำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงและก็วิตามินต่างๆอีกมากมายนะคะมีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยไปเข้าครัวกันเลยนะคะนี่เป็นปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะที่เตรียมเอาไว้สำหรับย่างเอาไว้กินกับดอกอาร์ติโชกแล้วก็ผักโขมเนาะส่วนกุ้งกูไก่เอามาผ่าครึ่งนะคะก็สะดวกมากเลยเวลาตอนกินนะไม่ต้องมานั่งทำความสะอาดขี้ให้รำคาญใจนะคะแล้วเวลาย่างออกมาความหวานของกุ้งก็ยังอยู่ครบถ้วนแกะกินก็สะดวกด้วยนะคะคราวนี้ก็มาดูอาร์ติโชกกันนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าซื้อมาหลายวันแล้วนะประมาณ4วันแล้วนะคะนี่ก่อนจะทำความสะอาดเดี๋ยวกูไก่ขอหั่นดูข้างในก่อนมันดำหรือยังแต่ก็ทำกินได้ไม่มีปัญหานะคะดูจะคล้ำนิดหน่อยยังไม่คล้ำเลยนี่สียังสวยอยู่เลยทุกคนผ่านมา4วันแล้วนะคะยังสดอยู่เลยดอกอาร์ติโชกนะคะมันจะมียางนะก็ต้องเตรียมน้ำนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได้นะนี่เป็นมะนาวนะคะมะนาวจากสวนเลยแต่พันนี้เปลือกจะเป็นสีส้มแล้วก็เนื้อเป็นสีส้มนี่ดอกอาร์ติโชกนี่ผ่าแป๊บเดียวดำเลยนะเอาไปถ่ายรูปแป๊บเดียวเองอาร์ติโชกนะคะเราก็จะกินด้านในมันเนี่ยหลายวันแล้วมันก็ไม่ค่อยกรอบแล้วเปลือกเหนียวแล้วนี่นะคะจะกินด้านในของมันแบบนี้แต่มันอ่อนนะนี่อ่อนมากนะคะเวลามีดหั่นลงไปดิรู้เลยว่ามันอ่อนนะด้านในของมันตรงนี้ต้องตัดออกนะคะเพราะว่ามันแข็งแบบว่าพลาสติกเลยนะทุกคนแปลกเนาะทั้งที่มันอยู่ใจกลางนะคะด้านในแต่ว่ามันแข็งกินไม่ได้ไม่เอาค่ะไม่เอาขอบคุณนี่ใจกลางตรงนี้แหลมมากเลยทิ่มมือนะคะเจ็บเลยอ่ะตัดออกนี่เอาออกแบบนี้ก็ได้เนี่ยเหมือนน้ำเลยนะอ่อนมากเลยนะเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกๆนะคะมันก็จะอ่อนแบบนี้เก็บแบบกำลังอ่อนๆเลยนะเนี่ยเมื่อกี้หั่นไม่เท่ากันนี่หั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้ชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่าเมนูวันนี้จะทำชุบแป้งทอดเนาะได้มาแล้วนะคะอาร์ติโชกดูมือสิมันมียางนะอาร์ติโชกมันจะคล้ายๆหัวปลีอยู่เหมือนกันนะแม้กระทั่งรสชาติก็คล้ายนะคะผสมแป้งเตรียมทอดดอกอาร์ติโชกนะคะอันนี้เป็นแป้งสาลีส่วนอันนี้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะใช้ผสมกันเนี่ยมันจะกรอบอร่อยพอดีมากถ้าเราใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวมันก็จะกรอบแข็งเกินไปถ้าเราใช้แป้งสาลีอย่างเดียวมันก็จะกรอบเบาคล้ายๆเทมปุระนะคะถ้าผสมกันนะมันจะกรอบแบบพอดีมากเลยเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคะกูไก่จะใส่ผงใบคาร์บอเนตที่นี่เขาจะเรียกว่าบิคาร์บอนาโตผงตัวนี้ใช้ทำอาหารก็ได้ใช้ทำความสะอาดก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเย็นกะเอาเนาะใส่น้ำทีละน้อยนะไม่ให้มันเหลวเกินไปเพราะว่าอาร์ติโชกของเราอะมันเปียกเนาะเ
ลืมหยอกพริกไทยสักหน่อยเพื่อความหอมคราวนี้ก็อาร์ติโชกที่แช่ไว้ไม่จำเป็นต้องไปล้างน้ำนะคะเมื่อไปปรุงให้สุกเนี่ยรสเปรี้ยวมันไม่เหลือเลยนะจุด3เตาเลยทุกคนไฟแรงไฟเปล่าเนี่ยกุ้งคือกุ้งไม้อันนี้สำหรับนึ่งผักโขมนะคะน้ำหวานจะกินผักโขมนึ่งอันนี้สำหรับทอดหม้อกระทะนี้สำหรับย่างอันนี้หม้อนะไม่ใช่กระทะกูไก่ชอบทอดในกระทะเพราะว่าไอ้ทอดในหม้อชอบทอดในหม้อนะคะเพราะว่ามันไม่กระเด็นอะกระเด็นออกมันก็ไม่เลอะเท่าไหร่ถ้าเราใช้กระทะกระทะมันจะเตี้ยกว่าใช่ไหมเวลาน้ำมันมันกระเด็นอย่างเงี้ยมันก็สกปรกครัวนะคะไฟดีนัวปะขอซีเพี้ยเนี่ยว่าง่ายจังชอบทำหน้าแบบนี้ใส่เขาทำไมเนี่ยพี่มิ้นเขาบอกให้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะสักนิดนึงนะคะกระทะที่เตรียมไว้ย่างมือกับกุ้งสำหรับชาวอิตาเลียนเนาะการย่างในกระทะของเขาคือจะต้องใส่น้ำมันนิดนึงไม่จำเป็นนะแค่ใช้กระทะที่มันป้องกันการติดกระทะก็พอแล้วนะคะคนเข้ากันอาร์ติโชกจะบ้าเป็นไรมากปะเนี่ยที่มันตรอดมาแอบดูเนี่ยคือเราพยากันไม่รู้จะมือเด็ดแล้วก็สุดสุดยอดที่เราพิจารณาเนี่ยหันไปตกใจหมดเลยอาวุธป้องกันนะคะน้ำมันกระเด็นดวงตาสำคัญมากๆนะอืมฮ่าได้แล้วนะนี่แล้วก็โรยเกลือนะคะสักอันรสชาติของมันนะคะมันจะมีความคล้ายหัวปีแต่ว่ามันจะหวานมากกว่าหัวปลีนะแล้วถ้ายิ่งกินดิบนะคะหัวปลีของเราเนี่ยมันจะฝาดแต่อาร์ติโชกมันจะหวานแล้วกลืนน้ำลายอ่ะมันจะมีความหวานที่ลิ้นคือบอกไม่ถูกอ่ะห้องอื่นก็คือ กินเนาะกินแล้วแล้วเตรียมเฟสสิของโปรดของพี่มิกเลยอะอาร์ติโชกข้างในไม่ดำเลยนะคะเหมือนหัวปลีนั่นแหละก็คือเกลือไปไหนเนี่ยตอนมันสุกแล้วมันจะไม่ดำนะบอลแต่ถูกพี่เงินบอลตอนที่แบบยางมันออกเนาะที่เราไปแช่น้ำมันก็ยังดูดำๆอยู่แต่สุกแล้วมันก็สีออกขาวๆเขียวๆน่ากินมากนะคะน่ากินมากหมึกย่างหอมๆกุ้งย่างหอมๆหิวใช่ไหมจริงครับกินดิมันจะมองทำไมความจริงอ่ะเธอต้องนั่งตรงนี้ยังไม่รู้ชีวิตเลยไม่หัวหม้ออร่อยมากกุ้งอร่อยกว่าจัดง่ายมากเลยนะคะทุกคนผ่ากุ้งแบบนี้นะเว
ลาแกะกินไม่ต้องมาทำความสะอาดใช่มันด้วยกุ้งนี่หวานมากเลยจะอย่างง่ายรสชาติของอาร์ติโชกนะคะมันก็มีความคล้ายหัวปลีอยู่นิดหน่อยนะเวลาที่เราเคี้ยวแล้วเรากลืนน้ำลายอ่ะกลืนลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีรสหวานติดลิ้นนะคะกินดิบก็ได้กินสุกก็ได้เอาไปทอดมันก็อร่อยนะหั่นชิ้นใหญ่ไปหน่อยนะครั้งนี้นะคะต้องหั่นให้มันบางกว่านี้หน่อยเนื้อที่ชอบเต็มปากเป็นคำมากเลยอะไรอร่อยมันไม่อร่อยใช่ไหมก็คือสมบูรณ์สิ่งที่เราได้เนื้อบางมือลอกออกง่ายมากเลยอ่ะแกะให้ขอบคุณสิยาจะมือมาที่เราใช้อยู่ส่วนกลางยามาที่กลับไปแล้วได้เก่งนะพี่มีเขาไม่ชอบกินกุ้งนะไม่มีมารยาทเลยนะเราเนี่ยโอ้ผมก็ไม่อยากที่จะตีเลยดีจังเลยอ่ะเราเนี่ยไม่ตีกันเรื่องกินนะไม่แย่งกันด้วยนะคะชอบไม่เหมือนกันผู้ใครเป็นคนชอบกินกุ้งมากพี่มิ้งไม่ชอบเลยพี่มิ้งชอบปลาหมึกเอาไปดูมาสวยเลยสวยมากเลยเนาะสีเขียวอือเลยเหมือนให้ทุกคนดูใกล้ๆนี่นะคะข้างในสีข้างในของดอกสวยมากจริงจริงอันนี้จริง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 ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอตัวกินข้าวดูละครก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ